สบายดีท่านผู้ชมโอ้ยพี่น้องเอ้ยคลิปต่อมาเนาะลุงแซมเพิ่นมายามพี่น้องเอ้ยปาดสบายดีลุงแซมนี่ลุงแซมมาแล้วเด้อบ่ต้องเป็นห่วงเด้อมาแล้วเด้อมาเบิ่งมาย่างนำกันแล้วโดพี่น้องกินมากอันมักน้อยหน้ารวมมาเคียบเพิ่นมาส่งมาแซ่บว่านขนาดไอ้เฮาแพทย์บ่กินบ่กินมาดมแล้วมันบ่เคยกินเลยเนาะอีหลีนั่นเอาให้เราเอากินบ่ช่องน้อยนี่ถ้าบ่กินมันจะตายได้ป่ะกินอย่าให้กินเราโอ้แซ่บๆๆกินแล้วเนาะเอาไอ้อันจับโทรศัพท์ไอ้อยู่ใส่อันจับมันมันได้อย่าให้ตกได้โอ้บ่ฮักบ่แบ่งแท้ๆได้พี่น้องเอ้ยเนาะมากันซั่นเพิ่นซื้อมาอยู่ 4,000 ปลายบาทพี่น้องเอ้ยแล้วก็มาค่ายต่อครับเพิ่น 1,500 บาทแม่นบ่ 1,500 เนาะ 1,500 พี่น้องเอ้ยซื้อ 4,000 บาทเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะมาแบ่งปันกันโอ้คันซินะคักเอาเนาะยอดไปห้างมันสิต้องให้ทางเอาไปยังไงเนี่ยมันเรียกว่าหุ่นเห็นบ่ห่อใจจังเรียกว่าเห็นหุ่นโอ้อันนี้เดี๋ยวบริทางไอ้พ่อมันโกบงเอาไปเอามากเขาเน้นเที่ยวทางนี้เอาเน้นเบิ่งทางนี้เอาโอ้ยไอ้ลงมาเบิ่งเอาเด็ดทั้งนั้นเนาะยังเบิ่งที่เอาผมมักอันนี้เขาซื้อจานผมมักอันงามเนาะเห็นมดทุกมุมเลยลุงแซมมันก็มาบื้อมายืมมายามมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยตอนนี้เราก็ทำงานกันไปเรื่อยๆอันเด้อโอ้เอิ้นแซ่ก็ได้ยินตมุทอดินบ่เพิ่นตมุทอดินพี่น้องเอ้ยตมุทอดินแล้วเพิ่นโอ้เอาฟืนอย่าไปก่อไม้เด้อไอ้เด้อมีแต้นก็เด้อเพิ่นแบกฟืนไปให้ซาลีเนาะอยู่มุมนี้เบิ่งพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันขึ้นไว้ทุกสถานการณ์เลยพี่น้องแบบบ่ให้คาดสายตาเลยรับชมเกาะติดสถานการณ์นี่แหละครับเกาะติดสถานการณ์เนาะโอ้โถแดดกับแดดโพดพี่น้องเอ้ยไม้กะจิสร้างข้อใหม่มาใหม่แม่น3เมตรบ่ไม้แบบนี้นี่แหละ3เมตรบ่ก็เขาว่าไม้แบบนี้ว่าซั่นบ่ทับต้อนแรงถ้าใหม่มันมันตัดมันก็เทื่อนนั่นแหละเพราะว่าเฮาจะได้ตัดแต่3เมตร50นี่คันโตอยู่หั่นมันจะถึงหัวเสาตัด3เมตร50ก็ตัด50เมตร50มาด้านมาโตดีไปใหม่ถึงหัวเสามันโตเล็กบ่ได้บดลงมาแล้วสั้นก็ได้แข็งที่งามเราสั่นที่ตัวด้ามเนาะถ้าเราด้ามเราตั้งเรามาด้ามเราตั้งที่ที่มีด้ามสั้นมันมีกระไรด้ามสั้นสิบปักปักสั้นนั้นสิบเส้นก็ได้แต่ปักสิบเส้นเลยเพราะว่าหางใช้ชิ้นน้อยบ้าแล้วถ้าปักไล่เด้อประมาณยี่เส้นก็ได้ปักลึกปักห้วยเสียงเงี้ยวะ
นกน่ะแบบนี้ว่าเสี้ยนนกกดน่ะเที่ยวไปยักไปให้แล้วมืออื่นน่ะเขาบ่ไปแล้วบ่ไปแล้วโอ้ย้อมเลยเว้ยมาเฝ้าเอากันเนี้ยหากำลังใจไปใช่อยากไปนำเฮาเฮาไปบ่ไปโอ้อยู่นำเฮาเฮามีเฮาช่วยเวียกเฮาไปเฮาโอ้สบายเด้สบายเด้เนี่ยจะไล่เงินให้ดอกมาอยู่นำมิเชลนกฮันพอดีมาเขาสวยกว่าเท้าไม่เท้าอ้ยังซ่องบอลหันบักตึ๊บน่ะไปซะแล้วฮอบมานำกันเนาะเขาก็ครอบแล้วพอมีเขาว่าเวียดไทยก็เฮ็ดห่อมาค่าเงินสิเขาได้ว่าเมียสมบัติไปคนนี้มาเฮาก็ตั้งมาเบิ่งอันไอ้น้อยช่วยต้นหามิซนกให้คลิปก็เฮาก็สิให้ดอก 50,000 มื้อนี้ก็ได้ไปแล้ว 50,000 นะว่าปีหน้าเฮาบ่เฮ็ดแล้วเขาน่ะทําเขาเฮ็ดไปเฮ็ดว่าเฮ็ดต้นมันเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดแต่สิบลีส่วนเดียวสมจักปีหน้าน่ะเฮ็ดน่ะรับร้อนเธอเฮามีเวียกพริกมันได้บนให้เด้อืมเอาเขี้ยวเขี้ยวเขี้ยวขอไล่มีเวลาห้าต้นปีมันขอไล่แต่โทษนี้ลดเป็ดเซนมันเขี้ยวนะฮะเอาไปคายต้นลานป้ายก็เนาะตัวมันเป็ดเซนเวลาเอามาคายต้นลานห้าเอาลานห้าขึ้นน้าแหละลานเจ็ดลานแปดฮาร์ดก็ได้กำไรเกือบเป็นครึ่งคือส่วนล่างโลสองพันป้าเข้าในยิ้มเปื่อยๆเข้าจุเพราะมันเขี้ยวน่ะเห็นให้นะเพราะว่าเศร้าไปหลานอืมหลานเบิ่งดิ้นมันบ่อยากส้มนะเศร้านะบ่เท่าจะยากเศร้าคิดเศร้าตายเลยแหละเดี๋ยวบ่ได้เศร้าซําสิบ่แกนแหลุดไปเนาะว่าคันเศร้าแล้วจะเฮาบ่เฮาเฮ็ดเดียวเฮาบ่รอดลูกเคยเบิ่งเลยอ่านกะสิบ่ได้แล้วบ่แต่กันเขาเซาเขาเฮ็ดก็จําเป็นจะเฮ็ดนําแน่เฮาเป็นลูกเคยเนาะแต่เฮาก็เว้าการซะนี่ดีแล้วบางเทื่อจังซี่แหละปลูกบ่งามดินบ่งามแล้วแม่นบ่ดินเขาเฮ็ดเป็นโซปี้เลยนะเอ้าลุงแซมบ่ขึ้นมาเลยเพิ่นขึ้นมาเบิ่งเพิ่นก็ว่างามเด้พี่น้องลุงแซมก็ได เอาเล็กนึงก็ได้ขามตัดเท้า70เซนเซนว่ายุ่งนี่
้าทางเพิ่งมันได้ตัดไล่มันตัดไล่ในทางรุ่มว่าคนได้ระดับกันนะเด้พี่น้องเนาะเธอว่าจังสั้นพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะขออนุญาตจบพักผ่อนกินน้ำกินไหนกันพี่น้องแล้วพบกันในตอนต่อไปเนาะเฉพาะคลิปนี้เบานะขอกล่าวคำว่าสบายดี